สบายดีทำจำสิครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นการก่อติดสถานการณ์สงครามขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนโดยในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากองทัพของรัสเซียได้ทำการโจมตีกองทัพของยูเครนอย่างหนักในเขตพื้นที่แนวหนาหลังจากที่กองทัพของยูเครนมีความพยายามในการยับยั้งแนวป้องกันของรัสเซียตลอดเขตพื้นที่ของดอนบาสและก็ซาโปริเซียซึ่งกองทัพรัสเซียเองได้มีการนำใส่ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาหลากหลายชนิดเขาทำการลาดตระเวนและก็ไล่ล่าทำการยิงทำลายบรรดารถถังและก็ย่านเกาะของฝ่ายกองทัพของยูเครนซึ่งเกิดความเสียหายอย่างนักทั่วเขตพื้นที่แนวหนานับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของยูเครนนับตั้งแต่ส่วงวันที่4มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันนี้โดยทางสหรัฐและก็นาโตเองก็บ่ขาดคิดว่าทางกองทัพของรัสเซียจะสามารถต้านทานกองทัพของยูเครนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยระบบอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่จากข่ายของนาโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันระบบอาวุธที่ทันสมัยของนาโตหลากหลายชนิดถูกทำลายเป็นจำนวนหลายทั่วเขตพื้นที่แนวหนาและจากข้อมูลการแถลงการสรุปล่าสุดโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียสำหรับปฏิบัติการทางการทหารที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่11มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมามีการรวบรวมและก็สรุปข้อมูลดังต่อไปนี้โดยท่านพลโทอีกอร์โคนาเชนคอฟได้มีการประกาศความสำเร็จในการโจมตีและก็ทำลายบรรดาหน่วยระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ในแบบต่างๆพร้อมทั้งกองกำลังทหารหาบของยูเครนได้เป็นจำนวนหลายร้อยซึ่งในจำนวนดังกล่าวเขาระบุว่าประกอบมีกองกำลังทหารของยูเครนสมทบกับกองกำลังทหารผสมจากนาโตซึ่งถูกทำลายในระหว่างการปะทะกันในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบาคมุชลูกันส์และก็โดเนสรวมทั้งภูมิภาคซาโปริเซียซึ่งประกอบมีกองกำลังทหารของยูเครนเป็นจำนวนสูงถึง470นายถูกทำลายจากการโจมตีโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีรถถังลักประจันบานแบบต่างๆถูกทำลายรวมๆกันเป็นจำนวนสูงถึง15คันในจำนวนดังกล่าวนี้กองทัพรัสเซียระบุว่าประกอบมีรถถังแบบเล็บเผิดจำนวน3คันที่ถูกทำลายและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีในส่วนของรถขุมเกาะติดอาวุธแบบต่างๆของกองทัพยูเครนถูกโจมตีและก็ถูกทำลายไปเป็นจำนวนสูงถึง33คันในจำนวนดังกล่าวนี้ประกอบมีทั้งแบบฮัมวี่แม็กโปและก็แบบแบดลีย์ซึ่งถูกทำลายทั่วแนวหนาเป็นจำนวนหลายและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีประเภทของรถหุ่มเกาะหรือว่ารถกระบะติดอาวุธแบบปิกอัพถูกทำลายไปเป็นจำนวนสูงถึง9ขั้นในระหว่างการปะทะกันและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนในแบบต่างๆถูกทำลายไปเป็นจำนวนสูงถึง14กระบอกในจำนวนดังกล่าวนี้ประกอบมีแบบดี30จำนวน3กระบอกและก็ M777 Howitzer ของสหรัฐอีกจำนวน1กระบอกและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีปืนใหญ่แบบ MSRB ถูกทำลายไปอีกจำนวน3กระบอกและก็ปืนใหญ่อัตจรในรุ่นของแกลบของทางโปแลนด์ถูกทำลายไปอีกจำนวน1กระบอกและก็ปืนใหญ่แบบ M109 ปาลาดินก็ถูกทำลายไปอีกจำนวน1กระบอกรวมทั้งปืนใหญ่แบบ Howitzer ในรุ่นของ D20 อีกจำนวน2กระบอกและก็ปืนใหญ่อัตจรในรุ่นของ Gewehrsdika อีกจำนวน2คันโดยกองทัพรัสเซียเองก็ระบุว่าหน่วยปืนใหญ่เหล่านี้ถือว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองกำลังส่วนหนาของทางรัสเซียเนื่องจากว่ามันมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูงและนอกจากนี้กองทัพรัสเซียเองก็ยังสามารถทำลายหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่ด้วยตนเองในรุ่นของ Stormer ของทางอังกฤษอีกจำนวน1ขั้นและก็ระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่ในรุ่นของ OSA AKM อีกจำนวน1ขั้นในเขตพื้นที่แนวหนาเขาจะเห็นในอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันกองทัพของยูเครนพยายามในการเคลื่อนย้ายเอาประเภทระบบป้องกันภัยอากาศและยานสั่นแบบเคลื่อนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่แนวหนาเป็นจำนวนหลายเพื่อต้องการยานมาสกัดกันบรรดาเครื่องบินรบและก็เฮลิคอปเตอร์ของทางรัสเซียโดยเฉพาะเนื่องจากว่าในปัจจุบันกองทัพของยูเครนถูกโจมตีอย่างหนักจากกองบินทางยุทธวิธีของทางรัสเซียซึ่งเกิดความเสียหายทั่วเขตพื้นที่แนวหนาและนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเคอร์ซอนกองทัพรัสเซียสามารถยิงทำลายเครื่องบินรบจู่โจมในรุ่นของซูเซาหาของกองทัพยูเครนในจำนวน1ลำและนอกจากนี้ก็ยังสามารถสกัดกันขีปนาวุธแบบ MLRS ไฮมาจำนวน5ลูกและก็ขีปนาวุธแบบ
AGM 88ห้ามอีกจำนวนหนึ่งลูกในการต่อสู่ระวางวันรวมทั้งการสกัดกั้น UAV โดรนแบบต่างๆของยูเครนเป็นจำนวนสูงถึง8ลำทั่วเขตพื้นที่แนวหนาที่มีการหลบร่วมเอาไว้และนอกจากนี้ในช่วงวันที่11มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียเองก็ยังได้มีการรายงานโดยระบุว่ากองทัพเรือทะเลดำของรัสเซียเผชิญหน้ากันกับการโจมตีโดย USV ของทางยูเครนแบบติดระเบิดเป็นจำนวนหลายลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเรือหบที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ของทะเลดำแต่ปฏิบัติการดังกล่าวนี่เรือหบแบบ USV ติดระเบิดของยูเครนเป็นจำนวนหลายลำถูกยิงทำลายโดยเรือหบที่ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีในครั้งนี้ของทางกองทัพยูเครนก็คือเรือหบในรุ่นของพีชอฟยาแต่กองทัพเรือรัสเซียยืนยันว่าลูกเรือทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือหบนั้นปลอดภัยบ่มีภัยที่ว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและจากภาพรวมของการต่อสู้ที่เฮาติดตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการการบุกโจมตีตอบโต้ของกองทัพยูเครนในการพาแนวป้องกันของทางรัสเซียในเขตพื้นที่ดอนบาสและก็ซาโปริเซียนั้นถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างยะหลาซ่าถึงแม้ว่ากองทัพของยูเครนจะสามารถเคลียร์พื้นที่ที่เป็นสนามเพาะบางแห่งของทางรัสเซียได้แต่ว่าความสูญเสียนั้นมันค่อนข้างจะหนักรวมทั้งบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโต้ก็ถูกทำลายและก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายทั่วเขตพื้นที่แนวหนา